ประสิทธิ์จันทร์ประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทนูอาโวพลัสจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาและพัฒนาธุรกิจด้านระบบกักเก็บพลังงานเพื่อการสร้าง EV Value Chain ในธุรกิจพลังงานสะอาดยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบตเตอรี่ด้วยการพัฒนาธุรกิจด้านระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพลังงานสะอาดของทุกภาคส่วนและสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ PEA ในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมพลังงานสะอาดของชาติมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามนโยบายภาครัฐและบริษัท New Hour Plus เป็นบริษัทเรือธงที่ดำเนินธุรกิจด้านแบตเตอรี่ของกลุ่มปตท.ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ทิศทางธุรกิจพลังงานใหม่ของโลก